สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีแคปคาด EP ที่8กับชนะแฟนบอยเอ้ยง่ายทุกคนเริ่มเลยเริ่มเหรอประเด็นไหนดีว่าว่าเปิดมามันก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วถูกไหมใช่ชาวบนเรือเรื่องบนเรือใช่เออซึ่งเรือโคลงมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเข้าใจทุกอย่างว่าทำไมต้องมีการถ่ายชีทเกิดขึ้นว่าถ้าถ่ายจริงก็คือบุบว่าบุบว่าบุบว่าเหมือนมีใครน่าจะเป็นทีมงานมาโพสต์มั้งบอกว่าจังหวะนั้นน่ะที่อยู่บนเรือคือเฟิร์สอ่ะเมาเรือหนักมากแต่น้องก็ย่อเลือกที่จะไปถ่ายบนเรือบ้างเป็นบางส่วนเราจะได้ถ่ายสวยถ่ายไกลเนาะถ่ายไกลเอาบนเรือใช่ใช่เพราะขนาดเราดูอ่ะมองเข้าไปในซีนเนี้ยเห็นไหมว่าเรือมันโคลงแบบหูขึ้นลงขนาดเอาจริงจริงคือมันโยกแรงมากคือตัวเฟิร์สเองอ่ะเขาเป็นคนเมาเรืออยู่แล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นพิธีกรโตแล้วไงเวลามีเรือทีไรก็คือไปก่อนไปเพื่อนตลอดแล้วก็ถ้าไม่ถ่ายอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่น้องแบบว่านะแค่แบบว่ามีซีนจับปากคิดว่ามือมันจะอยู่ที่ปากตลอดมันต้องขึ้นหน้าหรอกใช่มันไม่ได้เราเข้าใจแหละเนาะคนเมาเรือมทรมานอ่ะถ้าถ่ายแต่บนเรือก็คงไม่จบอ่ะคือในใจตอนเห็นน่ะเนาะฉันยังบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ถ่ายชีทวะคือมันดูแบบโอ้จริงแอบสงสารแล้วแบบว่าคนเมาเรือมันกากระอ่วนจริงนะเพราะเคยลงเรือแล้วแบบอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวถูกต้องเว้ยแบบทรมานมากอ่ะแล้วเราดูจากภาพอ่ะขึ้นมันแรงขนาดนั้นนะเนาะเรือโค้งมันขึ้นแรงแต่มันทำได้แบบภาพสวยเนาะถูกต้องต้องถ่ายชิ้นนะภาพสวยแล้วแสงเสริงอะไรดีหมดเลยอ่ะทุกอย่างสวยมากแล้วถ่ายช็อตไกลอ่ะอารมณ์ก็ไม่ตกใช่จริงอารมณ์ไม่ได้ดรอปลงเลยนะมันคอนนะมันต่อเนื่องมาแต่ที่ไม่คอนอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคืออารมณ์พวกเราเนี่ยที่เรามโนกันมโนจำกันไว้ตั้งแต่ EP แล้วที่อยู่อ่ะเอามือมาบังใช่ไหมใช่เนี่ยจบเลยเรารอมาตั้ง7วันเนาะเพื่อให้มันดูเขาเอามือมากั้นไว้คิดดูดิมาดูว่าเขามือมากั้นไม่อาจจะแบบว่ากูเมาเรือเดี๋ยวก่อนไม่แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าณตอนนี้ถ้าถามว่าเรามองเข้าไปในพาร์ทของความรู้สึกตัวละครเนาะตัวละครของอักเนี่ยเขาก็แบบมันอยู่ในจุดที่ว่าสมชื่อกูจะยังไงกูอักก็อ้วนใช่กูจะยังไงต่อกับชีวิตกูดีกูจะซ้ายกูจะขวาแล้วกูจะต้องรู้สึกยังไงแล้วไอสิ่งที่รู้สึกอยู่มันถูกไหมแล้วมันจะขัดต่ออุดมการณ์หรือความตั้งใจของตัวเองไหมอะไรเยอะไปหมดตีกันไปหมดคือด้วยความที่ตัวละครของอักก็คือเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคอนดิชันเกี่ยวกับการต้องใช้ทุนถูกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอักถึงต้องอยู่ภายใต้อานัตของอาจารย์ชาดกขนาดนั้นใช่เพราะเหมือนเอาทุนมาเป็นตัวอ้างให้อักทำนู่นทำนี่ตลอดอ่ะไอตัวคอนดิชันเนี่ยเขาน่าจะใช้มาหลายรุ่นแล้วในความรู้สึกเราเพราะว่าก็เป็นไปได้คือเขาพูดว่ารุ่นพี่ที่ชื่อเมฆใช่ไหมก็ได้รับทุนก็แปลว่าอีรุ่นพี่คนนั้นน่ะก็ต้องทำแบบเดียวกันนั่นแหละมาในการที่แบบว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำให้เกิดอาถรรพ์ต่างๆใดๆขึ้นอะไรเงี้ยว่ามันก็คือการแลกกับทุนมันเป็นการเมืองย่อยๆที่เกิดขึ้นเนาะคือการที่ฉันจะแบบหาตัวตายตัวแทนหรือจะหาตัวลูกกระปิ้งก็ต้องเอาผลประโยชน์มาล่อถูกมามัดมันไวถูกใช่ใช่ส่วนตัวของอักเองก็คงไม่อยากให้พ่อแม่แบบว่าผิดหวังเหมือนคาดหวังไว้เป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าที่เราEP ที่แล้วที่คุยกับคุณป่าปะเนาะเพราะว่าบ้านอักเองอ่ะไม่ได้มีฐานะเนาะก็เลยต้องใช้ทุนเพื่อขอทุนเพื่อการเรียนมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพออักเขาแบบจริงๆแล้วเขารักแล้วแหละเขาแค่ไม่ปล่อยใจไปเพราะว่ากลัวจะแบบพ่อแม่จะเสียใจผิดหวังใช่เธอฟันเลยใช่ไหมเธอฟันธงว่ารักเลยใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็จะมีความว่าเธอยังไม่ถูกล้างสมองใช่ไหมอยู่ตลอดเห็นปะเออใ
ใช่มาพูดกับตุ้นตลอดไงเอาเรื่องนี้มาพูดบ้างเรื่องทุนมันมีความรับผิดชอบอยู่บนบ่าแล้วเนาะเนื่องจากมันเป็นประธานนะเนาะถูกไหมประธานสำหรับนักเรียนถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ภาระหน้าที่เหมือนเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางก็จะไปเจอปัญหาของอาจารย์ใช่ถูกไหมแล้วเวลาคราวที่แล้วว่าเราเคยพูดไปว่าตัวของอายันน่ะที่ดูเก่งดูแบบเจ๋งอ่ะพอถ่ายภาพไกลๆก็เหลือตัวนิดเดียวแล้วก็เปราะบางได้วันนี้จังหวะที่อาจารย์เดินลงอยู่จากข้างบนอ่ะแล้วมองอักลงมาเอออักมันก็เหลือตัวนิดนึงเห็นปะมันเหมือนแบบเหมือนปีศาจโดนกดอะไรมาโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เออเหมือนแบบเป็นแล้วมีแสงออกมาข้างหลังปะเหมือนเป็นก้อนแบบมันคือมันเราปีศาจเลยไงประชาชนมนุษย์ธรรมดาจะไปสู้กับก้อนจะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนราหูที่กำลังแบบเข้าใจใช่ไหมเพราะมันเป็นความดำทะมึนที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบมุมเป็นเงาเนาะแล้วถ่ายมุมลงมาแบบหูมันคือผู้มีอำนาจอะที่ตัวอักต้องมองขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็มีหน้าที่ลูกดาวมองลงมาเขาก็มองลงมาแล้วคืออักมันแพ้แบบแพ้อะแพ้เลยอะแล้วจังหวะแบบเดินลงมาเนาะทีละก้าวทีละก้าวโอ้โหเรารู้สึกได้เลยนะว่าอุ้ยอันนี้ต้องชมคุณใหญ่เนาะคุณใหญ่เนาะเขาชื่อคุณใหญ่ใช่ไหมวัชรเกียรติที่เขาเล่นบทบทครูชาดงเนี่ยคือเขาเล่นได้ใหญ่สมชื่อเขาเลยนะแล้วเขาเล่นได้แบบบอกให้ดูมีอำนาจได้ดูแบบเออใช่แล้วการอินเนอร์ของเขาอะในความเป็นครูชาดกความเป็นต้นเรื่องเนาะต้นเรื่องของทุกอย่างหลังจากที่เราได้ฟังแล้วรู้จากพ่อเลี้ยงวันนี้เนาะว่าแบบว่าเออมันน่าจะเกิดที่รุ่นเขานี่แหละไม่ได้ว่ามานานแล้วอะไรเออไม่ได้มาตั้งแต่แรกชอบจังหวะที่เขาเดินลงมาแล้วไม่เดินลงมายืนเสมอด้วยเนาะยังเดินลงมาแหละแต่ยังยืนสูงกว่าอยู่ดีอะสูงกว่าแล้วมองต่ำแล้วกดให้อยู่ในอานัตให้อยู่ในอำนาจต่อไปก็จะเป็นแบบเคยยืมเกงในเพื่อนไหมไม่เคยถ้ากางเกงในที่ยังไม่ใช้อ่ะเคยยืมหมายถึงว่ามันซื้อมาใหม่เลยอ่ะแล้วเราก็ไปยืมแล้วเราค่อยไปซื้อคืนไม่ดูจากจังหวะการล้มมาจากในกระเป๋าอันนี้คือเป็นตัวที่ใช้แล้วนะในความรู้สึกใช่แต่อันนี้ในเรื่องก็คือใช้แล้วแต่ผมเคยยืมไม่นี่นะเคยยืมแปรงสีฟันเพื่อนว้ายว้ายไม่น่าถามใช่เงี้ยใช่แล้วครั้งนึงอะไรเงี้ยเพื่อนหรืออะไรโอ้นตอบใหม่ได้เพื่อนเพื่อนจริงๆฉันเคยลืมเอาแปรงสีฟันไปเที่ยวแต่ก็ไปซื้อลืมซื้อกูแปรงนิ้วแล้วตอนเช้ากูรีบไปซื้อใช่ไม่กล้าเนอะมันแบบมันเป็นของใช้ส่วนตัวเออแล้วกางเกงนายฉันก็เคยลืมฉันก็ไม่ใส่ไม่อันนี้มันเป็นแผนของอายเขาเป็นแผนเป็นแผนคือมุมมองของเราอะคือพอมันดูเป็นแบบว่าเป็นซีรีส์หรือเป็นนิยายแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยตัวอายเนี่ยก็พยายามอยากจะให้อักอะเปิดใจแล้วก็ยอมรับความรู้สึกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเราเอาตัวเองไปยืนในมุมของอักอะมันอึดอัดนะมันเยอะไปเหมือนโดนเขาเรียกอะไรบีบให้พูดอ่ะเออเออโดนโดนบีบตลอดเวลาเรามันพุชตลอดทางว่าเจอหน้าเจอหน้ากันปุ๊บก็พูดเรื่องนี้เจอหน้ากันปุ๊บก็พูดเรื่องนี้อย่างเงี้ยใช่มันดูยัดเยียดเกินไปแล้วมันก็ทำให้ตัวอาเขาอึดอัดอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้ามันกดดันนะมันให้เยอะๆเออถ้าแบบมันให้แบบว่าย้ำซ้ำไปซ้ำมามันจากกดดันมันจะเริ่มรำคาญอ่ะใช่แล้วมันจะเริ่มหนีเนาะอันนี้น่ากลัวเออเป็นเราก็หนีป่ะคือโอเคพูดรอบนึงเราปฏิเสธไปไม่ฟังก็ผ่านไปมาอีกแล้วอายไม่ค่อยทิ้งจังหวะเนาะไม่ค่อยทิ้งจังหวะให้อักได้อยู่กับความคิดสักเท่าไหร่อ่ะคือใช่บุ้ง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 พุชตลอดเจอปุ๊บก็ถามทันทีไม่เห็นเนาะแล้วด้วยความอายอ่ะคือแรกๆเราอาจจะเห็นว่ามันดูอ้อยดูจีบอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็บีบให้พูดอ่ะบีบให้แบบเค้นให้แบบยอมรับอะไรเงี้ยสงสัยว่าทำไมอักถึงไม่ยอมรับไปเลยอ่ะคือเหมือนกำลังคิดว่ามันแบ่งพาร์ทได้แต่ว่าอาจจะคุยกันก็ได้ว่าอ่ะถ้าอยู่กันสองคนโอเคแต่พอไปอยู่ต่อหน้าคนอื่น
ต้องสมบทบาทที่เป็นประธานนักเรียนบ้างล่ะอยู่ต่อหน้าพ่อแม่นั่นไงก็เธอเอาบริบทตัวเองมาใช้ไงมันน่าแบบนั้นมันน่าอึดอัดกว่านะมันนั้นแบบนั้นมันน่าอึดอัดกว่านะแต่ว่าด้วยนิสัยของอายอ่ะเห็นป่ะอายเป็นคนรุ่มร่ามเหมือนกันนะจะจับจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าดูแล้วอ่ะคืออักมันอาจจะกลัวพ่อแม่รับไม่ได้ด้วยหนึ่งแล้วก็เรื่องในโรงเรียนอีกหนึ่งอีกไงประจำประเด็นคันลองกับถั่วปูได้ไหมล่ะที่โดนล้ออ่ะมันก็มีเรื่องนั้นอยู่ในโรงเรียนอีกฉันรู้สึกว่าอักเขาไม่ยอมรับความเสี่ยงเลยอ่ะใช่ไม่เลยคือดีนายแบบว่าผลักความเสี่ยงให้เป็นศูนย์เพราะเขาเสี่ยงไม่ได้ด้วยแหละอย่างที่เรารู้คอนดิชันน่ะคือถ้ามันไม่ได้มีเรื่องทุนเรื่องทุนเป็นเรื่องตั้งต้นถูกไหมถ้ามันไม่มีเรื่องทุนเนาะมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ความรู้สึกใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขายอมรับปุ๊บเขาอาจจะหลุดจากตำแหน่งประธานเลยก็ได้นะใช่แล้วก็หลุดทุนหลุดทุกอย่างทุกสิ่งพออาจารย์เขารู้ว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันเนี้ยแชมป์จุดที่อักยืนอ่ะมันเป็นจุดที่จะมาแบ่งพาร์ทแบบที่ทำที่ไม่ได้มันจะต้องเลือกข้างมันถูกบริบทบีบให้มันต้องเลือกข้างถูกบังคับให้เขาเลือกมันค่อนข้างเป็นบริบทที่สอดคล้องกับสังคมเรามากๆคือเราอาจจะมองว่าสังคมไทยยอมรับเรื่องพวกนี้แต่ว่าเราลองมองดูความเป็นจริงอ่ะถ้าผู้นำสูงสุดของประเทศของโรงเรียนของอะไรเงี้ยเป็น LGBT อ่ะมันต้องมีอีกแรงกระเพื่อมนึงเกิดขึ้นอ่ะมันยังไม่ได้แบบว่า 100% ขนาดนั้นใช่มันยังมีกลุ่มที่เขายังไม่ยอมรับไงเชื่อว่าแบบนั้นแล้วด้วยความที่สุภาโลเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่แบบอะไรแบบมีอะไรของเขามาใช่กฎเก่าแก่ห้ามเปลี่ยนแปลงกฎที่มีมาตั้งแต่โบราณเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เห็นหรอใช่เพราะนั้นจุดที่อักอยู่ก็เลยแบบเข้าใจได้แล้วคือพอจุดที่คนคนนึงอยู่ในจุดที่แบบยอมรับความเสี่ยงไม่ได้เลยอ่ะแต่อีกคนนึงแบบต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นไปในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอ่ะเพราะว่าตัวอายอ่ะเราเห็นตัวอายมาตลอดเนาะว่าอายเขารักในสิทธิความเป็นมนุษย์มากอะไรเงี้ยแล้วพอตัวละครสองตัวมันมาเจอกันอ่ะโหมันเกิดความคลุมเครืออึดอัดมากจนเราเข้าใจว่าทำไมอักต้องหนีอ่ะทำไมต้องหลบหน้ามันกำลังจะต้องได้ทำไมถึงต้องปิดกั้นตัวเองเนี้ยมันมีเหตุผลทั้งหมดเลยง่ายๆอ่ะมันเหมือนกับจะต้องให้อักกระโดดมาอยู่อีกข้างนึงอ่ะถูกเขาเพราะว่าไอ้กำลังหาพวกถูกไหมไอ้กำลังหาพวกว่าสุดท้ายมาเฮ้ยมันต้องไอ้นู่นไอ้นี่สิแต่ด้วยใจลึกๆแหละมันก็ไม่ได้อยากจะบอกหรอกเชื่อเถอะถูกไหมว่าแบบจะไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งแต่ถามว่าด้วยภาพนะวันนี้มันก็ถึงมีซีนของการที่เดินไปบอกว่าช่วยออกไปจากโรงเรียนนี้เถอะหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะใช้ลดปัญหาลดเพรสเชอร์ของตัวเองนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์หรืออะไรหรอกเพราะว่าการที่ให้ถ้าเกิดไอไปเพเชอร์ทั้งหมดมันจะถูกคัตออฟออกไปในระดับหนึ่งมันก็จะเหลืออยู่แค่3คนที่จะเป็นหัวโจกในการที่จะประท้วงซึ่งมันจัดการได้ง่ายกว่าอีกผลหนึ่งก็คือเขาน่าจะรักด้วยแหละเขารักจะได้ไม่เกิดอันตรายเกิดปัญหากับเรามองในมุมที่แบบว่าเข้าข้างตัวละครที่สุดเลยนะถ้าสมมติว่าไอออกไปจากโรงเรียนนั้นอ่ะเขาอาจจะรักกันได้ก็ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับโรงเรียนแหละถ้าอายออกไปจากโรงเรียนถูกเป็นไปได้เราคิดว่าพาร์ทนึงอาจก็คิดแบบนี้อาจคิดแบบแต่อาจใช้วิธีกับคำพูดที่มันทำให้อายเข้าใจผิดเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปตรงแต่เขาเลือกใช้คำพูดว่ามึงออกจากโรงเรียนไปได้ไหมซึ่งแบบว่าถ้าคนที่ตีความจากการฟังประโยคนี้ครั้งแรกอะมันเป็นเนกาทีฟนะเว้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องบวกอะไรเลยมันเป็นเนกาทีฟมันไม่ได้อธิบายเหตุผลแต่เมื่อกี้คือหมายถึงว่ายกตัวอย่างว่าถ้าตัวละครนั้นเขาไม่มีเรื่องอื่นที่มาปิดกั้นตัวเองด้วยนะอันนี้คือเรายกตัวอย่างแค่ว่าเฉพาะเรื่องในโรงเรียนนะเราอย่าลืมว่าเราไม่รู้ว่าพ่อแม่ของอักเองอ่ะเขารับเรื่องนี้ได้ไหมด้วยอันนี้แล้วถ้าเพราะว่าลิลลี่ไม่ได้กล่าวถึงใช่แล้วถ้าอายออกไปอ่ะยิงยังไงพวกครูโรงเรียนหรืออาจารย์ชาดกอ่ะรู้จักอายแล้วอ่ะ
แล้วถ้ารู้ว่าอักไปคบกับอายต่อให้อายออกไปแล้วมันก็มีปัญหาอยู่ดีนะตอนเนี้ยใช่สิ่งที่มันทำได้คืออักจะต้องมายืนข้างอายตอนเนี้ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สุพรรณโลใช่แต่อายมันต้องยอมเสียสละไงเสียสละบางอย่างเนี่ยตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจแหละว่ามันจะต้องเสียสละอะไรเสียสละอายเพื่อที่จะเอาโรงเรียนกับทุนอนาคตของตัวเองกับเสียสละพวกทุนพวกนั้นเพื่อที่จะไปอยู่ฝั่งอายเนี่ยว่าในความคิดในความมอปลายนั้นๆเนี่ยมันก็มีความเด็กอยู่นั่นแหละไอ้การตัดสินใจวิจารณญาณเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในเลเวลที่จะมาบอกว่าอันไหนคือถูกอันไหนคือผิดโดยร้อยเนาะมันก็คือเด็กม.ปลายคนหนึ่งมันมองกันในมุมของถ้าเป็นประเทศไทยยอดส่วนเนาะนักเรียนยังนักเรียนต่อให้รวมตัวแค่ไหนถ้าไม่มีผู้ใหญ่ที่อยู่เลเวลเดียวหรือพอจะเป็นเลเวลเดียวกับอาจารย์ชาดกได้มาช่วยอ่ะมันโคตรยากเลยเว้ยใช่มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกใช่ใช่มันมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เรามีให้เห็นเยอะแยะไม่เห็นตัวแปรที่มันควบคุมไม่ได้เรามีเรื่องให้ดูตั้งเยอะแยะหลายรอบหลายครั้งหลายคราวแล้วตัวอย่างไป EP นี้เขาเลยเอาพ่อของถั่วภูมาเจ๋งแล้วพ่อต้องมีบทบาทมากๆเห็นป่ะแล้วเขาคัดค้านกับอาจารย์ชาดกได้แบบไม่ก็จำคำพูดได้แค่ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นก็คือพ่อเลี้ยงอ่ะก็คืออายแล้วอาจารย์ชาดกก็คืออัดในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี้ยถูกใช่คือโคตรชอบบทตรงนั้นเลยอ่ะมันชัดมากเลยนะเวลาแบบเถียงไม่ชนะก็จะเอาเรื่องก้าวร้าวรุนแรงพูดหยาบอะไรเงี้ยมาใช้ในโรงเรียนมาใช้อะไรถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบที่เราฟังที่พวกเธอคุยกับคุณป่าปะเนาะคุณป่าบอกว่าจริงๆถ้าไม่รู้ว่าซีรีส์จะหยิบประเด็นไหนมาบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าตัวละครพ่อเลี้ยงอ่ะเป็นตัวละครที่สำคัญในเรื่องซึ่งถ้าสมมติว่าโผล่มาในซีนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีบทบาทต่อนะมีแหละแล้วก็ดูย้อนหลังมีย้อนอดีตไปให้ดูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสของการที่จะต้องเป็นเขาเรียกอะไรเดียเป็นมีโอกาสของการที่จะเป็นลีดหรือเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะผ่านอาถรรพ์สุพะโลพ่อเลี้ยงมีความเป็นคนรุ่นเก่าที่เคยสู้มาก่อนใช่เราไม่เชื่ออะไรเลยกับพ่อนี่ไงที่โดนเห็นปะหนึ่งในสามจำอาถรรพ์ที่โดนสร้างขึ้นไงพ่อมันรู้พ่อก็รู้ไงว่าเป็นอาถรรพ์ที่ไออาจารย์ชาดกโดนสร้างขึ้นมาไงแล้วแคสมาได้โคตรเหมือนเลยจริงเห็นเดินไม่คือไม่ใช่แค่หน้าเหมือนเว้ยถ้าเดินมามันใช่หมดเลยคือพอเห็นปุ๊บก็คืออาจารย์ชาดกแม่อะไรคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้นี่เลยนะเล่นแคสมาทั้งบล็อกกะโหลกอะไรอ่ะมาแบบบล็อกเดียวกันเลยนะคือเหมือนแบบเหมือนมากเหมือนตอนเด็กๆเลยอะไรถ้าเดินการพูดเหมือนเลยอ่ะคือเรียนแบบพี่ใหญ่ได้เหมือนมากอ่ะแล้วถ้าชมเรื่องนี้ก็ต้องชมเรื่องการแคสคุณแม่มาด้วยเนาะว่าเหมือนแบบน้องเขาตั้งแม่อายเนาะแม่อายก็เหมือนถึงบอกว่าดูแล้วคือสองคนเนี้ยถ้าบอกกันว่าเป็นแม่ลูกกันก็เชื่อเพราะว่าหน้าคงเดียวกันเลยอ่ะเชื่อตอนนี้พูดถึงขอพูดถึงอาจารย์ชาดกอีกนิดนึงได้ไหมไอ้ที่เราเคยสันนิษฐานนะเรื่องไอ้สมุดบันทึกอะหายไปไหนอะไรยังไงใครเป็นคนเอาไปเออแต่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาให้นางเนาะเราอะส่วนตัวเราคิดว่าน้ำโมใช่ว่าน้ำโมไม่ได้ไปเอาเองได้ยินในนี้ป่ะที่นางเรียกอักขึ้นไปคุยบนดาดฟ้าแล้วนางพูดอ่ะสายข่าวครูบอกมาว่าซึ่งแสดงว่านางไม่ได้มีแค่อักไงถ้านางพูดคำพูดนี้มันนางใช้คำว่าสายข่าวครูนางต้องมีอีกพี่ว่าอาจารย์ชาดกเนี่ยเขาก็ไปสร้างคอนดิชันบางอย่างกับน้ำโมใช่ไหมสมมติว่าเป็นน้ำโมคือน้ำโมตัวน้ำโมเองอ่ะนางอยากเป็นสุประธานชมรมถูกไหมล่ะก็ไม่แน่หรอกอาจารย์ชาดกก็เอาจุดนี้น้ำโมไม่ได้แบบจริงไปเป็นข้อเสนอใช่ไปเป็นข้อเสนอให้น้ำโมก็ได้ว่าถ้าเธอทำถ้าเธอจัดการเรื่องนี้ได้ครูจะให้เธอเป็นประธานชมรมอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยู่เขาถึงได้ไปบ้านของอักด้วยไงเป็นหน่วยสอดเนม
งงจะได้ไปฟังว่าไปคุยอะไรกันบ้างเผื่อรู้ทุกเรื่องแต่แค่ซีรีส์ไม่ได้เฉลยให้ยังไม่ได้เฉลยนะอาจจะไปเฉลยว่าตัวน้ำโมอาจจะรู้ทุกเรื่องด้วยซ้ำแต่แค่แบบเดี๋ยวคงมีต่อเดี๋ยวคงต้องมีก็เห็นในรถฉากในรถไหมล่ะที่นั่งในรถเบียดเบียดกันอ่ะแล้วนางมองเออที่นางมองอักกับอายอ่ะคือคันลองถั่วภูอ่ะมันชัดมากแต่คู่นี้มันโดนแซวมาตั้งนานแล้วไงว่าเป็นแฟนกันน่ะแล้วถ้าคันลองอ่ะเขาไม่รู้ตัวว่ารีแอคเขาอ่ะว่าเขาแสดงออกจนแบบทุกคนไม่ต้องพูดเขารู้กันหมดต่อให้เราเป็นเพื่อนในห้องอ่ะเรายังดูออกเลยว่าคู่นี้มันต้องซัมติงไปเฝ้ากันที่สนามบาสปกป้องกันเกินเบอร์อย่างเงี้ยถูกพี่รุตจะแหมใช่ไหมไม่มีพี่รุตไม่มีพี่รุตอะไรเลยมั้งแสดงขนาดนั้นนะใช่แล้วจังหวะที่เขามาขอเปลี่ยนคู่อ่ะตอนที่เขามาคุยอ่ะแล้วแบบรีบตกปากรับคำเลยเราเนี่ยก็คิดในใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเล่นยูโดนะมันจะต้องมีการทุ่มเว้ยทุ่มแล้วแม่ต้องเจ็บตัวอีนี่ทนไม่ได้แน่ถ้าเห็นถั่วภูโดนทุ่มนี่คือเราคิดเองนะตอนที่เขามาแลกเราถึงได้พูดว่าเนี่ยไม่ใช่แกล้งล้มเองเนี่ยจะได้เจ็บตัวแทนอะไรประมาณเนี้ยไหนเอาง่ายๆสมัยเราถ้าตอนที่มาขอเปลี่ยนคู่ตอนสนามบาสอะถ้าเรากำลังเล่นบาสกันกับเพื่อนเนี่ยแล้วอยู่ๆเพื่อนเราวิ่งตามเขาไปเฉยเลยมันไม่ได้ไม่คิดอะไรแล้วนะคือเรารู้เหตุกะเรารู้เขาเรียกอะไรนะรู้การกระทำพวกนั้นแล้วว่ามันคืออะไรอันนั้นมึงวิ่งตามเขาไปต้อยๆอย่างนั้นนะไม่น่าจะไปยืมไม่น่าจะไปยืมเงินเขามั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ต้องบอกเพื่อนก็ต้องบอกเพื่อนสิว่าจะกลับบ้านเงี้ยไอ้นี่ก็บอกว่ามึงเล่นไปกันมึงเล่นกันไปก่อนเลยไม่เห็นหรอเล่นกันไปเลยกูไปแล้วมันควรจะบอกพร้อมกันไงบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูกลับบ้านพร้อมไอ้ถั่วภูนะอย่างเงี้ยประจบไปแค่นั้นแหละคือแล้วแบบถั่วภูแล้วแบบคันลองก็เวลาใครมาบอกว่าเอ้ยเป็นล้อว่าเป็นแฟนอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ไปจับมือเขากลางถนนงี้การกระทำอ่ะเนาะคือการกระทำอ่ะมันเป็นแฟนกันชัดๆเราเคยถามทุกคนใช่ไหมว่าเพื่อนเพื่อนเขาจับมือกันเหรอวะเพื่อนที่ไหนเขาจับมือกันไม่มีใครก็จับมือกันจับมือกันจูงเดินผู้ชายอ่ะไม่มีมีผู้ชายอ่ะไม่มีผู้หญิงอ่ะมีเพื่อนในกลุ่มอ่ะมีกอดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจับมือแบบนี้นะไม่มีจับข้อมือแล้วก็ลากอย่างเงี้ยมีไม่มีถ้าลากก็ลากมีแต่หมายถึงว่าถ้าจับมือแบบนี้เนี่ยไม่มีจับมือแบบเนี้ยจับมือแล้วเดินลากเดินอ่ะถ้าสมมติว่าจับเดินนะก็จะจับข้อมือแล้วไปอย่างเงี้ยกอดคอกันอ่ะแต่ไม่เคยจับมือแต่เดินกอดคอกันอ่ะเดินแต่ไม่เคยจับมือไม่เคยเห็นด้วยแต่วันเนี้ยอยากตีคันลองมากเลยอีเรื่องที่บอกกูเมาอ่ะเออจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเสงเออเนี่ยแต่ก็ไปยิงคุยไงงั้นจะถามถ้าเป็นพวกเธอล่ะสมมุติว่าเธอเป็นคันลองเธอจะตอบว่าไงเอาในบอลิวูดตัวเองนะไม่เกี่ยวกับซีรีส์ถูกผัวถามอะไรนะเมื่อคืนอะไรนะแค่พูดคำว่าเมื่อคืนเองแล้วนางก็ตัดบทเลยว่าเมื่อคืนหลับเป็นตายเลยอย่างนี้ใช่คือถั่วภูตั้งใจจะถามเลยว่าเมื่อคืนจะแย้มแหละเนาะถั่วภูอะไรแย้มถามอ่ะคือมันพูดไม่ออกนะก็ปล่อยไซเลนต์ไปก็ได้เนาะบางทีไซเลนต์พูดไม่ออกหรอกคือจะให้ไปบอกฉันจูบแกเหรออย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ใช่ไงก็ปล่อยไซเลนต์ปล่อยเลยยืนมองลมเอาจริงๆฟังคันลองพูดให้เอ้ยไม่ใช่ฟังถั่วภูพูดให้จบก่อนก็ได้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรเออมันรีบตัดบทเลยเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันรีบตัดบทก็เลิกลากไงเลิกลากนั่งไม่อะสมมติว่าถั่วภูมันถามว่าเมื่อคืนอะไรไม่อะไรไม่แชมป์ถ้าเป็นแชมป์จะทำแบบคันลองคือเราไม่อยากจะ no fat no no fat no โกหกเขาไหลคือยิ่งปล่อยให้เขาหลังจากที่ฉันเห็นคลิปเธอไปงานแฟนมีทมาฉันจะไม่เชื่ออะไรเธอทั้งนั้นที่เธอพูดฉันจะหาร้อยตลอดอะไรที่เธอพูดไปฉันไม่เชื่อเธอไม่ถูกต้องเธอพูดงี้ไม่ถูกต้องเธอต้องหาล้านไม่ใช่หาร้อยอ๋อเหรออ๋อหาล้านใช่ไหมโอเคคำว่าผุดพองของเธอต้องเก็บใส่กล่องเลยแล้วค่ะโอ้ยถ่วงน้ำใส่หม้อถ่วงน้ำเจ้าพระยาไปแล้วไม่มีจริงไม่มีจริงจริงใครได้อย่าได้ไปหวานแหมติดมานะไม่ได้นะรู้เปล่าคือไปขโมยเขามาคำว่าผุดพองอ่ะไม่เราเข้าใจถูก
พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราเข้าใจคันลองเลยยิ่งปล่อยให้พูดเยอะอ่ะเราอ่ะจะยิ่งหลุดเพราะเราอ่ะเป็นคนที่โกหกไม่เก่งยิ่งเขาพูดเยอะแล้วเราจะแก้ตัวยิ่งพลาดเพราะฉะนั้นตัดบทเลยไม่ต้องพูดแก้ตัวไปก่อนแล้วจบเลยไปเลยก็คือแอบทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอแอบแค่แอบจูบเขาไปเรื่อยๆโอ้ยแอบแซบอย่างนี้เขาเรียกแอบแซบนะไม่โอเคมันไม่ใช่ป้าคือถึงขนาดนั้นแล้วนะเอาจริงๆคือเราดูตั้งแต่EP ก่อนที่มายืนมานอนยิ้มแบบว่ายิ้มมีความสุขมากอ่ะตอนนี้เราจะพูดในมุมของถั่วพูนะแชมป์ฟังนะเราจะพูดในมุมของถั่วพูเพราะเธอน่ะโคเป็นคันลองแล้วฉันจะพูดในมุมถั่วพูการที่มีคนนะไปแอบจุ๊บเราแล้วมาทำแบบนี้กับเราบ่อยๆอ่ะมันไม่ดีกับตัวเรานะเว้ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มาชัดเจนแล้วมาทำให้เรารู้สึกแบบนี้มันสู้กับเขาบอกว่าไม่ชอบเราแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยดีกว่าแต่การที่แบบว่ามาแบบว่าเฮ้ยเราก็รู้ตัวแหละว่าเขาไม่ได้หลับแต่เขาแอบมาจุ๊บเราอย่างเงี้ยหรือเขาทำอะไรก็แล้วแต่ที่มาทำให้เรารู้สึกมากเกินกว่าเพื่อนน่ะแต่เขามาทำแบบเนี้ยเฮ้ยมันไม่โอเคเว้ยถ้าเป็นฉันเป็นถั่วพูจริงเขาไม่รู้ไหมหรอเขาไม่รู้ว่าไม่หลับใช่หรอคือเวลาคนมันจีบกันนะพี่แชมป์นะฟังนะฟังมันจะมีช่วงฮันนีมูนแป๊บหนึ่งช่วงที่แบบบ้าเห่อแบบเขินไปเขินมามันจะมีแต่หลังจากนั้นสักพักมันจะอยากต้องการสถานะเหมือนแบบว่ามีคนมาจับมือเราอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงเหมือนตีมาจับมือแชมป์อ่ะถ้าลูกสาวไม่พูดชื่ออ้นถ้าลูกสาวไม่ใช่ไหมแล้วไม่ใช่เลยนะเขาเชิดหน้าใส่พวกเรานะเออเหนือไงเขาโชว์เหนือใช่ไหมไม่เราจะแค่บอกว่าถ้าไม่ได้รู้สึกอ่ะกับเราอ่ะอย่าทำมาลุกล้ำหรืออย่ามาสกินชิปเราเพราะมันทำให้เราคิดพอเราคิดปุ๊บแล้วเขามาบอกทีหลังว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราอ่ะแล้วไอ้ที่ผ่านมาคืออะไรมันเป็นการทำร้ายเราทางอ้อมนะเว้ยมันไม่ควรทำแล้วทีนี้คือแค่เพื่อนมันก็จะไม่เหลือแล้วไงถูกแล้วมันจะลดทอนความสัมพันธ์ในจากความเป็นเพื่อนมันจะหายไปแล้วถ้าเป็นสมมุติว่าพอเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะอีกตัวหนึ่งมันก็จะค่อยๆเฟดตัวเองออกไปเลยด้วยแบบว่าไม่เหลือไม่ให้เหลือแม้กระทั่งเพื่อนด้วยเพราะมันเจ็บอยู่มันเหมือนเขาลดคุณค่าเราลงไปเรื่อยๆอ่ะความรู้สึกเราอ่ะมันจะถูกกดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขารู้สึกไม่โอเคกับเราอย่าทำแบบนี้กับเราเลยถ้าเป็นเรานะเราจะบอกมีอันนี้คือพูดในกรณีที่คิดว่าทั้งสองคนรู้ว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้หลับถูกไหมเราพูดในฐานะที่ความสัมพันธ์ของคู่นี้มันเฟลิร์ตกันมาเรื่อยๆมันคันลองมันแสดงออกถึงความใช่คันลองมันมีความเฟลิร์ตตลอดใจมีความปกป้องแสดงออกมากเกินกว่าเพื่อนคนนึงความห่วงหาอาทรแล้วพอไปถึงจุดที่แบบคิสกันแล้วอะสำหรับถั่วพูอ่ะคิดว่ามันควรจะต้องถึงเวลาที่จะต้องมีสเตตัสแล้วว่าเราคืออะไรกันแน่ใช่ถูกต้องคือต่อให้ไม่สเตตัสก็ต้องมีการคุยที่ชัดเจนว่าอะไรยังไงระหว่างสองคนไม่ใช่มโนแจ่มคุยให้รู้ว่าเรามาคุยกันก่อนไหมจีบกันดูอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเรายังอยู่ในจุดไหนแล้วอยู่ในจุดไหนของการเล่นการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ต้องการว่าจะต้องมาแบบมาประกาศกับทุกคนหรอกว่าแต่มันต้องเป็นความเข้าใจระหว่างสองคนเรื่องสถานแต่แค่คุณจะต้องชัดเจนเพราะการกระทำคุณมันมาแล้วแต่ไอสิ่งที่คุณแสดงออกอะมันแบบมันคุ้มเครือเหมือนแชมป์โดนเราลุมยังไงนี่คือเหมือนกำลังเรียนอันนี้คือบทลงโทษในฐานะที่มันไส้ส่วนตัวด้วยใช่ไหมพี่เอกมันไส้ส่วนตัวด้วยหนึ่งตอนแรกจะตีคันลองอยู่ดีตีเพื่อนว่ะงงไม่หรอกเป็นเรื่องปกติของต้องเราหรือเปล่าคันลองไม่อันนี้เราก็ดีเบตกันเบาๆให้รู้ว่าเออถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นน่ะถ้าในมุมของคนที่ถูกกระทำอ่ะมันจะรู้สึกยังไงเออเรามองในมุมถั่วพูเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะถั่วพูแล้วจะเป็นคนเจ็บก็คือถ้าดูสิว่ารู้เลยว่าชนะแฟนบอยหัวใจถั่วพูกันหมดเลยไม่เป็นไรถึงคนจะหัวใจถั่วพูหัวใจคันลองอ่ะจ้ะหัวใจคันลองหรือหัวใจธนพลเอาดีๆสำหรับเรื่องคาดนี้หัวใจคันลองก่อนสำหรับเรื่องคาดนี้แต่ anyway นีโอเรื่องนี้คือหล่อไม่ไหวหล่อไม่ทันชายขึ้นแบบเยอะมากจริงเรื่องนี้ไม่เราชอบเราขออนุญาตพูดถึงคุณปราบเราชอบคุณปราบนะคุณปราบบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอการที่เขามีการปรับเนาะให้แบบว่านีโอบอกว่าอยากจะเล่น
อะไรที่มันแตกต่างจากเดิมแล้วพอน้องตลกมาเล่นจะบทตลกมาเล่นเป็นแบบนี้เนาะโอ้โหออร่าความหล่อจริงๆคุณน้องควรจะเล่นแบบนี้หลายๆเรื่องหล่อมาก achieve นะ achieve ในการในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยใช่มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์โหหล่อแบบผัดสัวมากอ่ะนีโอเรื่องเนี้ยแล้วเราชอบมุมกล้องไหนรู้มั้ยหมีซั่วหมีซั่วผัดสัวเราชอบมุมกล้องนี้มากเลยที่เขาแบบว่าคุยกันอยู่แล้วหันมาที่ตัวครูนั่งอยู่ข้างหลังที่เราวีกันนะที่บอกว่าครูเข้าใจอายแล้วเหรอที่นั่งพูดแล้วครูเข้าใจอายแล้วอ่ะใช่ไหมใช่แล้วหันมามองอ่ะคือจังหวะนั้นแบบคือโอ้ถ้าเข้าใจอายขนาดนั้นอ่ะแต่ก็ปฏิเสธแต่ก็ยังแบบว่าไม่ชัดเจนเออมันขัดแย้งตรงนั้นขัดแย้งใช่ตัวเองดูคิดเอาคิดดูตัวเองดูออกนะว่าอายกับอักอ่ะเขามีซัมติงกันแต่ตัวเองอ่ะไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองอ่ะมีซัมติงกับถั่วภูเราจะพูดคำว่าตัวเองอ่ะกี่ครั้งเริ่มงงแล้วงงกับคำว่าตัวเองหัวฟูแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยหัวเป็นอะไรเนี่ยโอเคมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะคุยเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องคาดหรอข้อความในสมุดบันทึกข้อความในสมุดบันทึกอันที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมอันที่อยู่ที่บ้านใช่คือสรุปอดีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหรอใช่แต่อันนี้เหมือนเขียนถึงใครสักคนที่ถึงอาจารย์ชาดกไงไม่ใช่หรอถึงชาดกเอ่ยชื่อเลยฉันกลัวจังเลยฉันกลัวเรื่องราวของเพราะว่าอะไรมั้ยนี่ขอเดาได้ไหมความรู้สึกเราหลังจากที่อ่านประโยคนี้ไปอ่ะที่เขาเล่าประโยคไปเรามีความรู้สึกว่าการที่อดีพาอายไปคาเฟ่ที่เราเคยคุยกันอ่ะประเด็นนั้นว่าเอ๊ะอยู่เฉยๆทำไมถึงพาหลานไปเข้าใจใช่ป่ะมาเจอประโยคเหล่านี้ equality หรอเราเลยมีความรู้สึกว่ากับครูชาดกยังไงหรือเปล่าชาดกกับอาจารย์ชาดกเออเหมือนงี้เหมือนอ้ายกับอักป่ะเออใช่ฉันรู้สึกอย่างนั้นอารมณ์นั้นตอนที่ย้อนอดีตที่พ่อเลี้ยงเล่าอ่ะมันมี3คนใช่ไหมที่มากับอาจารย์ชาดกหนึ่งใน3นั้นจะเป็นอดีตหรือเปล่าไม่น่าหนึ่งใน2สิไม่ใช่หนึ่งใน3ไม่น่าไม่รู้อ่ะจริงเหรอตัวละครแบบครูดีกาที่ดูเขาจะเลือกจบชีวิตเพราะความรักเหรอวะมันก็เป็นไปได้นะเพราะมันคือจริงๆเราไม่เคยคิดเรื่องในเมนชั่นเรื่องนี้เลยแต่พอมันมีประโยคในสมุดโน้ตเล่มนั้นแหละทำให้เราเปลี่ยนใจทำไมพี่ถึงทำกับผมแบบนั้นเออทำไมพี่ถึงทำกับผมแบบนี้ไงใช่คำคือมันเป็นการคือประโยคแบบนี้คือประโยคตัดพ้อนะใช่อ๋อพอมาถามด้วยคำว่าทำไมไม่ต้องการเหตุผลใช่แล้วเราก็แทนตัวของอาจารย์ชาดกว่าพี่มันคือเลเวลของความสนิทสนมมันมีการหักมันมากกว่าแค่หัวหน้ากับน้องมันต้องมีอะไรความสัมพันธ์อะไรที่พิเศษกันสักอย่างนึงแหละ2คนเนี้ยมันมีการหักหลังเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าหักหลังกันในมุมไหนอะไรยังไงใช่คิดว่าประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่เป็นประเด็นใหญ่ที่คุณป่าพูดถึงแล้วมันจึงเป็นเหตุผลทําไมปักหมุดสงสัยไว้ก่อนเฉยๆทำไมอาจารย์ชาดกถึงต้องเก็บสมุดบันทึกของอายไว้ซึ่งอายบอกว่าสมุดบันทึกเล่มนี้มันเป็นตัวแทนของคนที่เขารักเนาะใช่แสดงว่าในสมุดบันทึกนั้นอ่ะต้องเขียนเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตไว้อ่ะที่เขาไปเจอมานู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยเหมือนไดอารี่อ่ะไม่น่าเพราะว่าอายแต่น่าจะไม่มีประเด็นนี้แต่น่าจะไม่มีประเด็นนี้เราคิดว่าอายตลอดแต่ว่าพออาจารย์ชาดกแบบได้สมุดไปแล้วเก็บไว้แล้วเห็นปะแสดงว่าอาจารย์ชาดกแบบน่าจะรู้ว่าสมุดเล่มนี้มันหมายถึงอะไรถ้ามีความสัมพันธ์กับจันดีกราจริงนะแต่ทำไมเก็บไปใต้โต๊ะไม่เข้าใจเก็บไปบนพื้นเลยปะมันอยู่บนพื้นใต้โต๊ะหรือว่ามันหล่นลงมาจากโต๊ะวะเราคิดว่าอยู่ใต้นี้เราคิดว่าเหมือนสมมติเป็นลิ้นชักใช่ป่ะแล้วอยู่ใต้เหมือนเขาเก็บไว้แล้วจังหวะที่เขาชนน่ะแล้วมันโดนด้วยเออแล้วมันทําให้โต๊ะมันเขย่านึกออกป่ะแล้วมันก็เลยหล่นลงมาอยู่ใต้พื้นเราคิดว่านะเพราะตอนที่อายไปหาแล้วมันไม่เจอในลิ้นชักปกติไม่มีแสดงว่ามันต้องถูกของมันต้องซ่อนไงเออมันซ่อนไว้มันต้องซ่อนจังหวะชนนั่นแหละที่3คนชนกันน่ะแล้วก็เลยทําให้ร่วงลงมาอย่างงี้มันก็เลยร่วงลงมาวันนี้จริงๆมีครูคนนึงโผล่มาคือครูสนิทเธอว่าแปลกไหม
ทำไมถึงหยอดครูซันนิลงมาใน EP ที่ไม่ต้องพูดถึงครูคนอื่นเลยก็ได้ครูซันนิเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่มาแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนของโรงเรียนสุภโลฉันรู้สึกว่าครูซันนิต้องมีบทบาทสำคัญอีกหนึ่งคนน่ะน่าจะมีบทสำคัญแหละน้องไม่น่าโผล่มาแบบเขาหยอดเข้ามาเลยจังหวะที่แบบมันไม่จำเป็นต้องมีอ่ะถ้าไม่มีอะไรขำฉันขอขำได้ไหมคือจะจำเธอเรื่องชื่อครูซันนิได้ไหมที่คุณป่าบอกเราว่าไม่มี เขาก็ไปหามาว่ามีเครื่องที่เกี่ยวข้องอีกเออถูกใช่ฉันก็เลยแบบคิดว่าอันนี้ส่วนตัวนะถูกผิดไม่รู้คิดว่าเอ้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีนต่างๆที่มีการเรียนมันต้องมีครูเข้ามาฉันก็เลยไม่ได้คิดว่าเออมันจะมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับครูซันนิเพิ่มเติมแต่ถามว่าเขาเป็นครูที่จะมาเปลี่ยนอะไรไหมในเรื่องของตรรกะความคิดอะไรสมัยใหม่ ที่มันจะเชื่อมโยงกับเด็กอะเราว่าเขาอะจะมีบทบาทต่อไปใน EP ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นตัวแปรที่จะเปลี่ยนอะไรไหมอันนี้ยังนึกไม่ออกคือมาเพื่อเรายังนึกถึงครูคนนี้อยู่อะหยอดมาเพื่อให้แบบครูคนนี้ยังมีบทบาทอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่จันวารีหายไปเลยนะจันวารีหายไปกับสายมาแต่ชื่อมาแต่ชื่อย่าปายันก็หายใครวะพี่เอียงคุณเอียงผอไหมผออย่ามาเรียกย่าปายันไอ้นี่ก็ติดไม่เรียกเขาตรงนี้ขอโทษครับก็จำได้แบบนั้นนี่คุณครูย่าบายันเออคุณครูย่าบายันนี่ไอ้ฉันเรียกฉันไม่มีคำว่าครูด้วยฉันเรียกย่าบายันเออย่าบายันใช่ไหมเออเรียกตามเอกเอวันบอกใช่ก็ตามทีนี้มีคำถามหนึ่งคำถามว่าตอนที่ตอนที่อักไปเดินตรวจอาคารน่ะแล้วเราเห็นเงาคนตามมาหนึ่งคนถูกไหมทุกคนคิดว่าเป็นเงาใครก็ตาชาดกไงไม่ใช่ไม่ฉันว่านโมฉันคิดว่าเป็นนโมฉันคิดเหมือนพี่เอสฉันคิดว่าเป็นไม่เอาละนโมนโมตามเยอะขอคิดต่างดีกว่าฉันคิดว่านโมอ่ะถูกสั่งให้จับตาดูอักว่าอักไปไหนอะไรยังไงติดต่อใครหรือทำอะไรบ้างในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเป็นอายอ่ะพี่ว่าอายมันเฉลยตัวเองออกมามันไม่น่าจะหายไปเลยดื้อๆแบบนี้กับถ้าให้ฉีดนะถั่วภูไม่มากลางคืนถั่วภูพอมาแล้วกลับบ้านฉันว่าอาจจะเป็นครูซันนิก็ได้นะที่สงสัยอะว่าอ๋อที่เขาเชิญมาเดินตรวจตึกอยู่พักนึงใช่ไหมครูซันนิหรือตามดูเบื้องหลังแล้วครูซันนิอาจจะสืบอยู่ก็ได้นะเป็นไปได้ครูซันนิน่าจะมาจากอีกโรงเรียนเหมือนกันมาตามสืบว่าจันดีกาเนี่ยทำไมถึงต้องฆ่าตัวตายเหมือนอะเผื่อครูซันนิเนี่ยเป็นเบื้องหลังของแก๊งโลกไม่ลืมแรงมากเป็นตัวยุแยงอย่างนี้ใช่ไหมเออเป็นตัวแม่เออเป็นคุณแม่เป็นแกนนำแกนนำที่ไม่ออกเพียก็เรียกอะไรนะไม่ออกหน้าแต่มันก็น่าสงสัยอย่างนะเพราะว่าจำที่ครูชาดกมาพูดกับนี่ได้ไหมที่เขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่ามีสายรายงานมาว่าอะไรนะว่าอายนายอายันน่ะเป็นคนอะไรนะเป็นคนอยู่เบื้องหลังของการเป็นเหมือนที่ปรึกษาใช่ไหมตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้อมูลนี้อ่ะมันเป็นข้อมูลที่อาจารย์ชาดกอ่ะเขาพูดขึ้นมาเพื่อที่จะมาครอบงำตัวอักหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อมูลที่เขาให้คนไปสืบมาจริงๆแต่ข้อมูลอาจจะแบบว่าคาดเคลื่อนว่าคนที่เป็นตัวแกนนำจริงๆอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อายันก็ได้ไงเข้าใจฟิลป่ะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่าครูซันนิอาจจะอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นไปได้นะซึ่งเราก็เดาว่าคนที่เป็นสายสืบก็ตัวของนโมนั่นแหละแต่ว่าความอ่องอ่องของนางนางคือมันเหมือนกันไหมคิดว่านางกำลังพยายามอ่ะใช่แสดงความอ่องอ่องอ่ะหมายถึงว่ากำลังแสดงให้คนอื่นเห็นว่านางไม่มีพิษมีภัยอ่ะถูกบางทีการทำตัวติ้งตองอ่ะคนก็จะมองข้ามนะแล้วก็จะไม่ใส่ใจใช่ก็เห็นปะล่ะอยู่ดีๆมันเพิ่งจะโผล่มา2 EP นี้เองที่เราเริ่มสังเกตได้ว่ามีความผิดปกติของนโมใช่ใช่ที่มันโผล่มาก่อนหน้านี้คือเรายังอีทอีทอีทอยู่เฉยๆกันอยู่เลยคือก่อนหน้านี้เราก็คิดแหละว่าทำไมถึงต้องใช้พาวินเล่น
เออเพราะถ้าไม่มีบทบาทก็ถ้าบทไม่มีอะไรใช้พวินทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบพวินเป็นน้องใหม่คนอื่นก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นพวินเล่นเล่นดีแล้วเล่นลึกอยู่แล้วเฮ้ยเราชอบสายตาน้องนะสายตาน้องอ่ะสื่อสารดีนะชัดเจนจริงป่ะก็ประมาณนี้ไหมต้องรอติดตามรอลุ้นตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงถูกต้องใช่จะเป็นยังไงต่อไปเก็บความสงสัยนี้เอาไปถามกับครูโยและคุณกอล์ฟจ้าและพี่ก๊อฟธันวารินที่จะมาใน EP หน้าบอกเลยว่า EP หน้าเดี๋ยวเราจะมี React Recap ปกติเนาะแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์พิเศษเป็น Special Interview เนาะเป็น Exclusive Interview ของเราใช่ไหมแฟนบอยนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรประการใดก็ไปฝากคำถามไปได้นะเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็ไปถามครูโยและก็คุณกอล์ฟก็คือสามารถทิ้งคำถามไว้ทั้งใต้คลิป React ใต้คลิป Recap แล้วก็ใน Twitter ของช่องเราด้วยที่เราจะไปปักหมุดกันเอาไว้นะครับถูกต้องโอเคสำหรับวันนี้นะจ๊ะการรีแคปของคาด EP 8ก็จบแต่เพียงเท่านี้ยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟธันวารินทร์เนาะผู้กำกับของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณทีม Audis Entertainment ของครูโยนั่นเองในการที่เขียนบทแล้วก็คำนวณการผลิตต่างๆสามารถรับชมคาดย้อนหลังได้ทาง View VIU VIU นั่นเองแล้วก็ดูสดก็GMM 25นะครับขอบคุณ GMM ด้วยใช่แล้วแล้วก็สำหรับพวกเราถ้าจะดูดีแอค Recap ยังไงก็ Channel Fanboy Channel Fanboy จ้าต้องจ้าเรามีหลายเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องคาดเรื่องเดียวแต่ถ้าจะดูเรื่องคาดก็ดูย้อนกลับไปได้มีตั้งแต่ EP 1มาเลยถูกต้องครับสำหรับRecap คาด EP ที่8ของวันนี้เราก็ขอจบการ Recap เพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วก็ติดตามใน EP ถัดไปเป็นยังไงแล้วก็ว่ากันว่ากันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 